โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกม Battle Desert Online กับตัวละครนินจานะครับตามสัญญาฮะเกี่ยวกับเรื่องของคอมโบของนินจาสืบทอดหลังจากที่มีอัปเดตเข้ามาหลายๆอย่างนะครับวันนี้เรามาปรับให้แล้วเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่หน้านี่เรียบร้อยนะครับตามที่ได้เห็นไปต้นคลิปครับมันเป็นคอมโบใหม่นะที่ใช้ฟาร์มไฮเทียนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมเรฟเฟอเรนซ์มาจากตัวของเฟรฟูดใครอยากดูออริจินอลคอมโบไปดูได้ที่ช่องเขานะอันนี้ผมเอามาปรับแล้วนิดนึงเรามาดูตัวดอนก่อนนะครับดอนมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากตัวแบ็คมูนไลท์หรือไอแสงจันทมินกับตัวของยมทุตัดเสียนเนี่ยมันลดคูลดาวน์ลงมาเยอะมากๆนะครับทำให้สามารถใช้ต่อกันได้แบบเรื่อยๆนะครับใช้ได้บ่อยมากขึ้นใช้ได้ถี่มากขึ้นเราก็เลยเอาจับเข้ามาอยู่ในแอดออนด้วยเลยโอเคแอดออนจะประมาณนี้นะครับก็จะได้เห็นว่าเราใช้ตัวของแสงจันทมินเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอดออนด้วยนะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยมันคูลดาวน์รู้สึกจะ18วิมั้งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้มันลดลงมาเหลือแค่12วินะครับยมทุตตัดเสียเนี่ยเหลือ10วิเองนะครับจะเท่ากับตัวของใบมีดหมุนเวียนเลยซึ่งก็จะใช้ได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับตรงนี้เราจะใช้รถเกาะแค่อันเดียวนะคือจะอยู่ในตัวของโยนดาบนะครับเลสเลนนะผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ละเราจะใช้รถเกาะแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วปกติของคอมโบกันจริงจังดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูความเร็วแบบช้าๆอธิบายฟังทีละสเต็ปกันนะครับโอเคไปครับเริ่มฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมโบนะก็มันจะไม่ได้ตรงกับออริจินอลคอมโบเขา 100% ถ้าเท่าไหร่นะครับก็มีปรับเปลี่ยนบ้างนิดนึงนะฮะมาอธิบายกันช้าๆชัดๆนะครับโอเคเราก็จะเปิดด้วยการท้าทายสูตรแล้วก็ต่อด้วยตัวของดาบลมสลาตันนะครับตรงนี้นะมันจะต้องกดต่อกันนิดนึงนะครับจะเว้นระยะไม่ได้ก็คือเรากดชิป W คลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาทีหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้นะใหม่นะครับชิป W คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับมันต้องกดต่อกันเนาะผมทำช้าวันนี้ไม่ได้แล้วทำช้านี้มันจะหลุดคอมโบละนะจะเป็นงี้โอเคก็จะกดประมาณนี้ครับชิป W คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาครับนะต่อมาฮะให้โยนดาบครับโยนดาบก็คือลงคลิกขวาเนาะโยนดาบไม่มีหมุนเวียนในฮอตคีย์นะครับแล้วก็ปลาดาวกระจายนะครับแคนเซิลไม่มีหมุนเวียนนะปลาดาวกระจายกดคิวนะครับตามด้วยชูริเคนไฟนะครับหรือลงคิวแล้วก็คลิกซ้ายนะครับลงคิวคลิกซ้ายแล้วก็ลงคิวซ้ายคลิกขวาครับตัดแสงจันทร์มั้งผมจำชื่อไม่ได้นะครับลงคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวานะครับตามด้วยชิปคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาครับนะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะใช้เล็งหัวใจนะครับเล็งหัวใจด้วยการกดA หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายคลิกขวานะครับเป็นงี้มันจะได้2สกิลนะเป็นท่าฟันข้างอ่ะท่านี้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่เล็งหัวใจท่าฮาร์ดเอมมิ่งอันนี้นะครับเราจะประมาณนี้เลยปุ๊บแล้วกดคลิกซ้ายคลิกขวาค้างไว้เพื่อให้เข้าตัวของดาบลมสลาตันด้วยนะครับเอาดาเมจเอาแอดออนนะครับเวิร์บนะประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นครับให้กดชิปคลิกซ้ายไอ้ชิปคลิกขวานะครับแล้วก็เป็นท่าแบ็กมูนไลท์นะครับชิปคลิกขวาคลิกซ้ายค้างครับชิปคลิกขวาคลิกซ้ายนะโอเคนะครับพอหลังจากที่เราใช้แสงจันทร์ทมินแล้วเนี่ยให้เรากดคลิกขวานะครับจะเป็นอเลอร์สแตนนะก็อย่างที่รู้กันนะครับเนี่ยนะเพื่อหลบมอเตอร์เนาะ
ก็เวลาวิธีใช้นะผมแนะนำให้อย่างนี้นะสมมติเราใช้อยู่จากด้านหน้านะครับให้เราหันหมุนหันเมาส์นิดนึงนะครับมันจะได้ข้ามไปข้างหลังเลยนะนี่นะแล้วมันจะถอยไม่ไกลมากนะครับโอเคหลังจากที่เราใช้แสงจันทามินเรียบร้อยแล้วนะครับอเลอร์สแตนแล้วนะแสงจันทามินอเลอร์สแตนให้เรากดชิป E ครับเป็นยมทูตตัดเสียงแล้วก็อเลอร์สแตนนะครับที่ขวาแล้วก็คอมโบปาดอกกระจายพายุเงานะครับปึ๊บนี่นะมันช้าไม่ได้นะกดช้าก็จะไม่ติดนะครับก็คือ W Q แล้วก็ WQ แล้วก็ SE ครับ Q WQ SE นะครับแล้วก็ใช้สกิลระบามครับโดยเอาขึ้นช็อตคัทนะสกิลนี้นะระบามตัวนี้นะกดไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย SC ครับแล้วถ้ามันไม่ตายทำอะไรต่อได้นะครับถ้ามันไม่ตายเนี่ยเราสามารถใช้ตัวของแมกนูสได้นะครับก็นะฮะแมกนูสเนี่ยสามารถกดได้นะครับโดยผมเอาขึ้นฮอตคีย์เนาะอาจจะเป็นแบบถ้ามันไม่ตายเนาะถ้าแบบว่าจบที่สกิลนี้แล้วมันยังไม่ตายนะครับใช้แมกนูสแล้วก็โยนดาบก็ได้เพราะว่าโยนดาบเนี่ยคูลดาวน์มันค่อนข้างเร็วนะครับคูลดาวน์มัน8วิเองนะมาทวนกันอีกครั้งนะครับช้าๆนะครับไปฮะทำให้มันเบียนคิวร้อยออกจากไม่ได้เอสคิวคลิกซ้ายเอสคลิกซ้ายคลิกขวาชิปคลิกซ้ายคลิกขวาเล็งหัวใจสับลมสลัดตันนะครับชิปคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาชิป E Q W Q S E มันช้าไม่ได้เหรอครับอันนี้แล้วก็ลาบามครับ S C ถ้าไปตายก็ตามด้วยแมกนูสโยนดาบอะไรก็ว่าไปนะโอเคนะครับมาในส่วนของการใช้ความเร็วปกตินะครับไปดูอีกครั้งนะครับเป็นอันจบนะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเองไม่ได้ใช้นินจาสืบฟาร์มนะครับผมก็จะใช้นินจาเวกฟาร์มอยู่แต่นี้พอดีมีคนขอให้ทำให้หน่อยนะครับก็เลยอ่ะมาทำให้นะครับมันอาจจะมีคอมโบที่ดีกว่านี้แหละแต่ถ้าใครที่แบบว่าสามารถแบบเอาไปปรับเอาไปเปลี่ยนได้นะครับก็เอาไปนะแล้วลองปรับดูให้มันเข้าตัวเองให้มันกดง่ายที่สุดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของคอมโบนินจาสืบทอดนะโอเคครับก็ฝากกันไปด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะวันนี้ผมก็กลับมาสตรีมใน YouTube ด้วยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นมีสตรีม2ช่องทางนะครับก็คือสตรีมทางฝั่งของ Twitch TV Free Gaming แล้วก็ YouTube แฟนสาย Free Gaming นะครับมี2ช่องเลยตอนนี้นะครับส่วนเรื่องวันเวลายังคงไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าวันอังคารวันพฤหัสเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเย็นนะครับวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยผมยังมีงานต้องทำอยู่นะครับแล้วก็วันพุธถ้ามีแพทแล้วน่าสนใจเจอตอนเช้าแต่ถ้าไม่มีหรือแพทน้อยแพทแห้งก็ไปเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะประมาณช่วงบ่าย 3-4 โมงอะไรเงี้ยนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางสตรีมทั้ง2ช่องทางเลยนะครับแล้วก็ใครไม่กด Subscribe ทางช่องของ YouTube นะครับฝากกดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะฮะใครที่ติดปัญหาตรงไหนอยากให้ผมลองทำอะไรนะครับสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือพิมพ์ในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้วฮะสวัสดีครับ